ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็ต้องเดี๋ยวนี้อาจจะเริ่มต้นเข้ารายการถ้าเป็น Facebook นี่ก็จะรู้สึกว่าเข้ารายการช้านะคะเพราะว่าทำอะไรอยู่ทุกทีเข้ามาปุ๊บก็สวัสดีเลยตอนนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ค่ะนะคะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นก่อนที่จะสวัสดีเนี่ยเมื่อวานรู้สึกไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะคือกลัวว่าท่านจะทำจะลองไงคะที่ทางบ้านก็เลยกดแท็กไปพร้อมกับพูดด้วยทีนี้ก็แล้วเราอย่าใจร้อนจะเย็นๆแท็กให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยสวัสดีนะคะก็ต้องทุกอย่างมันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะสำหรับตัวเองมองว่าทุกอย่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นสนามสอบอารมณ์สนามทดสอบเรานะคะถึงจะมีปัญหาเรื่อง Facebook โดนบล็อกไลฟ์สดแล้วก็แก้ปัญหาเราก็จะรักษาอารมณ์ของเราไม่ให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันเสียไปกับสถานการณ์ที่มันไม่ดีกำลังจะทำให้ท่านจะทำเห็นว่าเราทำได้เราจะไปเสียอารมณ์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีสถานการณ์อะไรที่เข้ามาแล้วไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเรามักจะพลาดที่จะเสียอารมณ์พลาดที่จะเสียอารมณ์เราต้องไม่เสียอารมณ์เราจะได้แก้ไขเดินหน้าต่อแล้วนั่นคือชัยชนะนะคะชัยชนะที่งดงามที่สุดคือชัยชนะจากใจตัวเองชัยชนะกิเลสในใจตัวเองนี่แหละค่ะนะพอเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราอย่าให้ไอ้เจ้าตัวอารมณ์เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะคือเราอย่าให้ไอ้เจ้าตัวอารมณ์ของความขุ่นเคืองความไม่พอใจความไม่สบายใจทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาใหม่ของเราแค่ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันก็เยอะแล้วเราจะต้องแก้มันอยู่แล้วแต่เรากลับเอากิเลสเอาอารมณ์เอาความต้องการให้มันสำเร็จเนี่ยไม่มีแจ้งเตือนหรอคะเพราะว่าเข้าไปเมื่อวานเข้าไปพยายามตั้งให้มันเป็นสตอรี่นะคะแต่มันก็ยังไม่เข้ามันต้องตั้งเป็นถ่ายทอดสดพร้อมสตอรี่ลืมไปค่ะต้องแจ้งแบบนั้นสตอรี่เขาถึงจะขึ้นแจ้งเตือนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เพื่อนก็ยังเต็มอยู่นะคะหลายท่านขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ขอเป็นเพื่อนมานะคะเพราะว่าจะได้ติดตามไลฟ์สดได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มแบบคุณหมอสมชาย2แล้วค่ะโดนติดตัดสิทธิ์เยอะมากคุณหมอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเพจเองเนี่ยเข้ามาเป็นดูแลเพจก็จริงนะคะแต่เขาจำกัดสิทธิ์หลายอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นที่คุณหมอบอกว่าเพจของเฟซของคุณหมออันตรายเนี่ยก็คือแบบนี้มันจะมีการแบบเขาเหมือนกับหมายเอาไว้อะว่าคนนี้ถ้าผิดอีกเดี๋ยวจะต้องเป็นยังไงนะคะตัวเองก็เป็นตอนนี้นะคะก็คือถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยทางเฟซบุ๊กเขาบล็อกเฟซเลยค่ะเขาปิดเลยเราทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็เขาจะเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เข้าใจเอ๊ะพอเข้าไปดูในการตั้งเพจเนี่ยค่ะตั้งเพจเนี่ยคุณหมอสมชัยจะอยู่ในกลุ่มของที่คนที่ถูกจำกัดสิทธิ์คือทำอะไรกับเพจมากก็ไม่ได้นะคะจะทำอะไรมันค้นผ่านเฟซเราเนี่ยค่ะเหมือนอาจารย์ธรรมวลีตอนเนี้ยตัวเพจเองเนี่ยตัวเฟซเองถ้าเกิดเป็นเฟซธรรมวลีเนี่ยเข้าไปทำอะไรมากไม่ได้นะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดสิทธิ์อยู่ทำอะไรมันก็ทำได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะค่ะไม่เต็มที่อะเขาจะจำกัดเราไม่ให้เราเผยแผ่ไม่ให้อะไรเยอะนะคะนี่บรรยากาศออกคึมคึมเห็นทุกที่บอกว่าฝนจะตกนะคะพี่หมอพรก็ยังโพสต์เฟซบุ๊กแหมน่ารักเลยนะคะเดี๋ยวนี้อารมณ์ตั้งแต่เออร์ลี่ออกมานี่เห็นอารมณ์ดีเลยนะคะก็มีเรามาพูดกันต่อเรื่องเมื่อวานดีกว่านะคะก็เราจะหยิบโทรศัพท์ค่ะแม่จะมาโชว์ซะหน่อยว่าซื้อแล้วนี่ค่ะยังไม่ได้เอายี่ห้อออกเลย200 น่าจะ
ทำให้การบรรยายเนี่ยไหลลื่นได้กว่าเดิมน่าจะทำให้การบรรยายที่ไหลลื่นได้มากกว่าเดิมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการบรรยายเนี่ยไม่ค่อยไหลลื่นเพราะว่ามันห่วงเวลาแล้วก็ไม่ยอมซื้อทันทีมันไม่มีเวลาตั้งใจจะไปซื้อดีๆในกรุงเทพซะหน่อยจะในกระปุกเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ซื้อทันทีเอาแถวบ้านไร่เนี่ยแหละค่ะได้ดูเวลาได้ก็โอเคละอย่าทำเทือนแรงแล้วกันเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของคู่อะค่ะเรียกคู่ครองคู่ครองสี่ประเภทนะสี่ประเภทก็คือชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีคือเราจะเห็นเลยว่าในที่นี้เนี่ยคำว่าผีเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่รักษากุศลกรรมบถแต่ทำอกุศลกรรมบถอะไรคืออกุศลกรรมบถก็คือการทำอกุศลที่มันทั้งกายทั้งวาจาและใจนะในที่นี้เนี่ยหมายถึงจิตใจด้วยบางทีเราบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ทำบาปเพราะฉันยังไม่ได้ผิดศีล5เขาเอาเกินศีล5ค่ะคำว่าเทวดาในที่นี้เนี่ยกับคำว่าเทวคำว่าผีในที่นี้เนี่ยเขาเอาตัวอกุศลกรรมบถเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความรู้สึกเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็คือไม่ใช่เทวดาด้วยเพราะคำว่าเทวดาเนี่ยเขาจะมีอะไรรู้ป่ะคะทำไมก็ถึงใช้คำว่าเทวดาเทวดาก็คือฮิริโอตปะคุณสมบัติของเทวดาที่แตกต่างกับมนุษย์ก็คือความมีฮิริโอตปะถ้ามีใครถามเราบอกว่าเทวดามนุษย์ต่างกันตรงไหน1กายมนุษย์กับเทวดาเนี่ยเกิดกับจักจิตเหมือนกันเลยนะคะมหากุศลค่ะเกิดจากจิตที่เป็นมหากุศลแต่ว่ากายที่เกิดมาเนี่ยจิตที่สร้างรูปขึ้นมาเนี่ยเป็นกายทิพย์หรือกายหยาบกับกายละเอียดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาเองเนี่ยจะไม่มีแก่คืออยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ตายเลยนะคะเขาเรียกว่าจุตินะจุตินี่คือตายนะคะจุติจากเทวดาก็ไปเกิดเขาเรียกว่าถ้าเกิดเนี่ยเขาเรียกปฏิสนธิจุตินี่คือตายนะคะแต่เราเนี่ยคิดว่าจุติคือเกิดจุติก็คือตายภาษาพิธามจุติคือตายหลายคนไม่ทราบใช่ไหมคะจุติคือตายทีนี้เมื่อในที่นี้เทวดาหมายถึงผู้ที่ทำกุศลกรรมบถหมายถึงจิตใจด้วยเรากำลังพูดถึงเรื่องของความเป็นผีของความเป็นเทวดาของสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันถ้าเกิดว่าสามีภรรยาเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยแล้วอีกคนนึงเป็นผีอีกคนนึงเป็นเทวดาเนี่ยพี่ต๋อมมาพอดีเลยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนี่เทวดากับเทวดานะคะเรียกว่ามีใจไปในทางเดียวกันไม่ขัดกันค่ะทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างก็เรื่องปกติเนาะอันนั้นเรื่องอุปนิสัยค่ะแต่ว่าในการทำความดีเนี่ยเสมอกันก็จะทำให้ส่งเสริมกันสนับสนุนกันคนนี้อยากทำอันนี้คนนี้ก็สนับสนุนคนนี้อะไรเงี้ยมันรู้ใจกันมันเข้าใจกันเขาเรียกว่าเทวดากับเทวดานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเทวดากับผีเนี่ยคือพอเดี๋ยวนะคะรู้สึกไมค์มันจะเขาเรียกว่าไมค์มันหนักค่ะแล้วสบายมันเบาแล้วก็ห้อยไปห้อยมาไม่ยอมเสร็จสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ได้คุยกันเรื่องของการแชทเนี่ยการแชทใน Facebook อะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีจิตที่เห็นผิดนะคะตัวโมหะตัวจิตที่เห็นผิดมีความพยาบาทอยู่ในใจแล้วก็มีความโลภอยู่ในใจไอ้ความโลภเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหนังสืออยู่เล่มนึงจริงๆอ่ะซื้อมา5เล่มเพราะเล่มเนี้ยชอบมากเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความรักในลักษณะแบบพุทธศาสนาแบบชัดเจนมากนะคะมีน้องอยู่คนนึงเจอตั้งนานแล้วเป็นศิษย์กรรมฐานนี่ค่ะ AAA ด้วยนะคะศิษย์กรรมฐานก็คุยกันเค้าจบจิตวิทยาปริญญาโทก็เลยอยากให้เค้าอ่านอันนี้เพราะเค้าก็เป็นโค้ชหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงที่ต้องไปพูดด้วยอะค่ะก็เลยบอกเขาว่าใช้หนังสือเล่มนี้แล้วเชื่อไหมคะว่าเป็นปีค่ะ2ปีเลยนะไม่ได้ให้เขาแต่มันก็คาใจอยู่งั้นอะคือเราหาไม่เจอไงเรากลับมาเราจะหาเราจะส่งไปให้เขาหาไม่เจอค่ะทำยังไงก็หาไม่เจอแต่ก็คาใจแล้วก็ช่วงนั้นโควิดมันก็หายากอะ
เมื่อประมาณวันที่20ที่ผ่านมาหรือไงนะ20ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วนะคะไปที่มจร.ไปหาซื้อหนังสือนะคะไปหาซื้อหนังสือก็เจอหนังสือเล่มนี้เป็นการแต่งเขียนโดยท่านอธิการบดีของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะนะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะค่ะในพุทธศาสนากับความอย่างเช่นเนี่ยอย่างเรากำลังพูดถึงอภิชฌาเนี่ยมันก็เป็นความรักได้แต่อภิชฌาคือความรักที่มันเกิดจากความโลภโลภะความรักเนี่ยเกิดขึ้นมีหลายแบบตั้งแต่ความโลภเกิดขึ้นนะคะหรือฉันทะความพอใจหรือความเมตตามันมีกิเลสอยู่3ตัวเนี่ยที่เราแยกไม่ออกหลายคนแยกไม่ออกว่าความรักของตัวเองเนี่ยคือตัวไหนเขาเรียกว่าธาตุสิ่งที่มันสูงสุดเนี่ยของความเป็นของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุคำว่าธาตุเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยนะคะคำว่าธาตุในพุทธศาสนาเนี่ยกับคำว่าธาตุในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เหมือนกันวิทยาศาสตร์เนี่ยคำว่าธาตุหมายถึงรูปเท่านั้นไม่มีนามสูงสุดเนี่ยของคำว่าธาตุที่วิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเป็นย่อยสุดเล็กสุดของเขาเนี่ยที่มันมีผลกับเราเนี่ยกับชีวิตเนี่ยอย่างเช่นธาตุน้ำน้ำของวิทยาศาสตร์อาจจะเกิดมาจากออกซิเจนผสมไฮโดรเจนใช่ไหมคะ H2O เป็นน้ำอันนี้สมัยเด็กๆเราเรียนกันอันนี้คือธาตุแต่ความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยธาตุเนี่ยหมายถึงตัวที่มันอยู่ในจิตธาตุก็มีที่เป็นน้ำเนี่ยแต่น้ำของวิทยาศาสตร์กับน้ำของพุทธศาสนาไม่เหมือนกันวิทยาศาสตร์น้ำคือรูปน้ำคือรูปสัมผัสได้เป็นตัวน้ำแต่พุทธศาสนาเนี่ยน้ำเนี่ยคือสัมผัสได้ด้วยใจมันเป็นสิ่งที่อยู่ในรูปทั้งหมดเป็นฐานของรูปตรงไหนที่มันนิ่มๆเนี่ยค่ะน้ำมันจะเยอะปฐวีจะน้อยแต่ตรงไหนที่มันแข็งๆเนี่ยทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยมันถ้าแข็งปุ๊บแสดงว่าน้ำมันน้อยแต่ว่าปฐวีเยอะมันเป็นรู้ได้ด้วยใจค่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แค่รูปเท่านั้นแต่ว่าส่วนพุทธศาสนาต้องพิสูจน์ได้ด้วยใจเป็นคนละอันกันคำว่าธาตุเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีธาตุของเขาอยู่เหมือนกับภาษาบาลีเนี่ยการเรียนบาลีเนี่ยมันจะมีธาตุเขาเรียกลากศัพท์ธนะธาตุถ้าเกิดธนะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างธนาคารเห็นไหมคะธนะเนี่ยคือทรัพย์สินละคือทรัพย์ละถ้าเกิดธนะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคำแปลนั้นจะเกี่ยวกับทรัพย์หมดเลยเขาเรียกว่าลากศัพท์เป็นลากของศัพท์คือลากเนี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพี่หมอพรจะมาเรียนเลยค่ะพี่อรพินจะมาเรียนบาลีเนี่ยนะคะในภาษานี้คือคนที่เรียนบาลีเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่นะเป็นภาษาที่ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่คงไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าภาษาที่ตายแล้วก็คือมันไม่เปลี่ยนแปลงอะพระพุทธเจ้าแสดงมาแบบไหนเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นเพราะมันมีรากศัพท์เนี่ยแหละค่ะนี่คือความแตกต่างเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเมื่อก่อนพูดคำนี้เป็นคำนี้แต่วันนี้พูดคำนี้เป็นอีกคำหนึ่งความหมายมันเปลี่ยนก็ถึงว่ามันมีชีวิตอยู่มันเปลี่ยนได้มันดิ้นได้ไปเรื่อยๆภาษามันดิ้นได้ไปเรื่อยๆมีวันจบแต่ว่าเป็นรากศัพท์ของบาลีเนี่ยมันจะคงไว้ซึ่งความไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นรากแล้วไงคะมันเป็นธาตุเขาเรียกธาตุนะธาตุรากศัพท์ที่มันเป็นธาตุธาตุนู้นธาตุนี้ธนะธาตุนู้นธาตุนี้ธาตุอะไรเงี้ยต้องท่องนะคะตอนเรียนท่องได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะจบแบบวิดวิวตอนปริญญาตรีก็ต้องเรียนบาลีตอนเรียนปริญญาโทก็ต้องเรียนบาลีตอนปริญญาเอกก็ต้องเรียนบาลีแล้วเป็นการเรียนที่แบบแล้วจริงๆอาจารย์ที่สอนเนี่ยคือครูบาอาจารย์ที่เคารพมากเลยนะคะครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพมากเลยนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่รักดีค่ะคือน่าจะเป็นการสะสมเรื่องนี้มาน้อยค่ะแต่เข้าใจนะคะเรียนอ่ะตอนมาเรียนท่านพระอาจารย์มหารามพันธ์เรียน4รอบอ่ะค่ะเข้าใจอยู่นะคะแต่ว่ามัน
คือเราท่องมาน้อยทีนี้ไอ้ตัวรากของความรักเนี่ยเราลองดูว่าเรามีความรักแล้วเนี่ยเรามีสุขหรือเรามีทุกข์ไม่ว่าเราจะรักลูกรักหลานรักสามีรักภรรยาเนี่ยไอ้ตัวรากตัวเนี้ยมันจะบอกถ้าเกิดเป็นตัวฉันทะอย่างคำว่าฉันทะเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในกามเนี่ยกามฉันทะเป็นอกุศลเลยเห็นไหมกามฉันทะเป็นความพอใจในกามมันก็จะทำให้สมาธิมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ฉันทะเนี่ยไปอยู่ในหมวดของอิทธิบาท4ฉันทะคือความพอใจพอไปอยู่ในหมวดของอิทธิบาท4ปุ๊บเนี่ยฉันทะกลายเป็นกุศลไงเพราะอะไรเพราะว่าฉันทะเป็นรากของสิ่งที่เมื่อเข้าไปอยู่ในสิ่งไหนก็แล้วแต่ในใจของเราเนี่ยมันจะเกิดการพอใจทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีได้หมดเลยเป็นกลางๆฉันทะเนี่ยถ้าเปรียบถ้าเป็นศัพท์ถ้าเป็นเจตสิกเนี่ยอยู่ในหมวดของต้องขออภัยนะคะขอใช้ศัพท์เทคนิคนิดนึงอยู่ในหมวดของปกิณกะสัพพะสาธารณะเจตสิกปกิณกะก็คือเข้าได้หรือเข้าไม่ได้ก็ได้บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นความหงุดหงิดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยอ้อขอโทษทีค่ะใช่ฉันทะเข้าได้บางตัวก็ไม่สามารถมีฉันทะได้เช่นการปฏิเสธเนี่ยจิตดวงไหนที่มันมีการปฏิเสธเนี่ยฉันทะจะไม่เข้าร่วมนะคะฉันทะเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับความรักโลภะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับความรักแต่ว่าความรักของโลภะเนี่ยจะเกิดขึ้นจากมันรักแล้วมันอยากจะได้อยากจะอยู่ใกล้อยากจะเป็นเจ้าของอยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ความรักแบบโลภะเนี่ยจะมีตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็พยายามทำให้ตัวเองสมความปรารถนาในรูปแบบต่างๆอันนี้คือความรักแบบโลภะแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ามีบุญเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีบุญเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็จะได้สมความปรารถนาก็จะมีความดีใจโลภะเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะไม่สำเร็จนะคะบางคนก็สำเร็จเพราะว่าเขามีบุญค่ะเขาไม่เคยผิดศีลผิดธรรมเขาทำความดีมาเยอะใครเห็นใครก็รักอะไรเงี้ยเขาก็จะสำเร็จแต่คนที่ทำกรรมมาที่เราคุยกันเมื่อวานบางคนทำกรรมมาเยอะๆเนี่ยถึงคุณจะใช้มารยาเล่ห์เหลี่ยมเป็นซินเดอเรลล่าเป็นสโนไวท์อะไรคุณก็จะไม่มีทางสมหวังเพราะมันมีกรรมเก่าที่มันแทรกตรงนี้อยู่มันทำให้คนที่เขาจะรักเราเขาไม่รักอ่ะเขาเห็นแล้วเขาไม่รักอ่ะถึงรักก็อาจจะเป็นกรรมที่มันหลอกอ่ะมันน่าสงสารมากกรรมอันเนี้ยที่พูดเรื่องเมื่อวานนะคะที่มีน้องอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขามาถามเขาเป็นคนที่เหมือนกรรมมันหลอกให้รักกันก่อนอ่ะแล้วก็ต้องพัดภาครักกันแล้วก็ต้องพัดภาคอ่ะกรรมมันมาหลอกแล้วก็ต้องพัดภาคจากกันเป็นแบบนั้นนะทีนี้เนี่ยพอเราเข้าใจผิดเนี่ยเราคิดว่านี่คือความรักจะมีตัวเราเป็นใหญ่เดี๋ยวก็จะพูดถึงของที่ป้าอรวรรณถามมานะคะอันเดียวกันค่ะนะพอมันมีความรักขึ้นมาเนี่ยที่มันเป็นโลภะเนี่ยมันจะต้องพยายามเอาให้ได้ใจมันจะร้อนค่ะความรักแบบนี้ใจมันจะร้อนมันเหมือนกับมีการต่อสู้มีการแข่งขันมีอะไรขึ้นมามันจะทำคือคนมีโลภะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเนี่ยที่ไม่ใช่พระอริยะบุคคลเนี่ยทุกคนจะมีโลภะเหมือนกันหมดถ้าไม่ใช่พระอริยะบุคคลหรือพระอริยะบุคคลเนี่ยบางท่านเนี่ยก็ยังมีอยู่ยกเว้นพระอรหันต์ก็ยังมีโลภะกันอยู่หมดเลยแต่เมื่อโลภะมันเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยคนที่เขามีสติเขาก็จะสามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์มองเห็นโลภะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแล้วเขาก็สามารถที่จะคอนโทรลตัวเองเนี่ยไม่ให้ทำความชั่วได้ถึงรักก็ไม่รักไปในทางที่ผิดเรากำลังพูดถึงอภิชฌาที่เรากำลังคุยกันว่ามันเป็นยังไงสามีผีภรรยาผีสามีเทวดาภรรยาผีหรืออะไรแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจากความรักที่มันผิดประเภทอย่างเงี้ยล่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้สามีผีหรือภรรยาผีเนี่ยเขาก็จะรักด้วยอำนาจของโลภะเขาจะเอากามคุณของเขาเป็นที่ตั้งเขาจะเอาความสุขของเขาเป็นที่ตั้งโดยที่เขาจะไม่ดูเลยว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะเอาอารมณ์รักแบบอกุศลเป็นที่ตั้งของเขา
นี่คืออารมณ์รักแบบอกุศลเพราะอะไรถ้าเกิดคนที่มีความเมตตาทีนี้ความรักอีกแบบหนึ่งในพุทธศาสนาก็คือความเมตตาความเมตตาเนี่ยเป็นอีกความรักหนึ่งที่มันเย็นมันเป็นความรักที่เย็นมันจะไม่มีการหึงหวงจะไม่มีการทำร้ายไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาดีถ้าเรามองเห็นว่าคนที่เรารักมีความสุขเนี่ยก็จะยอมมันก็มีความสุขไปด้วยจะไม่มีทางที่จะมาเสียใจมาน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นสามีเทวดากับภรรยาเทวดาด้วยกันเนี่ยเขาก็จะไม่ทำค่ะถึงจะให้ไปมีคนอื่นเขาก็ยังไม่ไปเลยนะเพราะว่าเขามองรู้ว่าโดยความเป็นสามีภรรยาเนี่ยการนอกใจกันมันทำให้อีกคนเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขามีความเมตตาเนี่ยเขาจะไม่มีทางทำร้ายคนอื่นในแบบนี้แต่ถ้าคนที่ขาดความเมตตาเนี่ยเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยก็จะกล้าที่จะทำร้ายหัวใจของคนอื่นกล้าที่จะทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นเพราะเนื่องด้วยกิเลสของตัวเองเพราะฉะนั้นความรักที่เป็นความเมตตาเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดใครได้ไปอ่านพระนางพิมพายโสธราตอนที่พระนางมากราบลามาทูลลาพระพุทธเจ้าจะเข้านิพพานอ่านแล้วแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะคือต้องย้อนไปในครั้งเมื่อสี่อสงไขยกับอีกแสนกับที่พระนางพิมพาเนี่ยปรารถนาจะเป็นคู่กับท่านสุเมธดาบสตอนนั้นสุเมธดาบสเองก็เป็นนักบวชอะค่ะก็ไม่ได้ปรารถนาจะมีคู่อะไรเลยอะแต่พระนางพิมพาในตอนนั้นเนี่ยได้ขอเป็นคู่บารมีคือเห็นว่าโพธิสัตว์เนี่ยทำทางให้กับพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ย เดินแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยทางเนี่ยมันเนี่ยขาดอยู่เอาตัวเองเนี่ยนอนให้กับพระทั้งหมด 20,000 องค์เนี่ยเดินเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้เหรอพระ 20,000 องค์ตายพอดีอะไรเงี้ยเหยียบอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยผู้ที่จะรับคำพยากรณ์เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะสโมทานธรรมะสโมทานเนี่ยคือคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ที่จะได้รับคำพยากรณ์หนึ่งในนั้นคืออภิญญาอภิญญา5นะคะอภิญญา6นี่มีต้องอีก4อสงไขยกับอีกแสนกับถึงจะได้อีก1อภิญญาถึงจะเป็นอภิญญา6อภิญญา5ก็คือสามารถที่จะทำฤทธิ์ได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะค่ะที่พระโพธิสัตว์เนี่ยก็อาจจะอธิษฐานให้ตัวเองเนี่ยแข็งเหมือนหินเหมือนสะพานหรืออะไรอย่างเงี้ยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินไปคือนี่แหละค่ะคือลักษณะของคนที่ใช้บุญต่อบุญเป็นลักษณะของคนที่ใช้บุญต่อบุญคือพอมีบุญแล้วใช่ไหมคะมีฌานก็คือบุญไงแล้วก็เอามาต่อยอดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบุญต่อบุญอย่างยกตัวอย่างคนที่มีฌานแล้วบุญสร้างบาปพระเทวทัตพระเอกในงานตลอดค่ะพระเทวทัตเนี่ยเป็นตัวอย่างของการมีบุญแต่สร้างบาปพระเทวทัตก็มีฌานเป็นบุญนะคะสามารถแปลงร่างให้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูดูได้เลยจนเกิดความศรัทธาแต่พระเทวทัตกลับเอาการทำฌานเนี่ยไปสร้างอกุศลก็ตกนรกคนละเรื่องเลยอีกคนหนึ่งมีฌานนะคะเป็นพระพุทธเจ้าอีกคนหนึ่งมีฌานจะตกนรกเพราะฉะนั้นฌานไม่ได้คุ้มครองใครได้นะคะตัวฌานเองเนี่ยการทำสมาธิไม่ได้คุ้มครองใครได้สิ่งที่จะคุ้มครองเราได้ก็คือวิปัสสนาคือสติที่จะคุ้มครองได้แต่ฌานคุ้มครองไม่ได้ค่ะสมาธิที่มันดิ่งไปในการทำความชั่วที่มีความพยายามในการทำความชั่วโดยที่ตัวเองไม่มีสติเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันคืออกุศลบางทีเนี่ยความพยายามของเราแต่ละวันที่เราคิดที่เราพูดที่เราทำเนี่ยบางทีเนี่ยความพยายามนั้นมันซ่อนอกุศลอยู่มันก็สามารถที่ทำให้เราตกนรกได้นะครับไม่รู้ตัวนี่คือความรักสามแบบเขาเรียกลากเพราะว่าสามแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเจตสิกมันเป็นปรมัตถธรรมนะคะฉันทะเป็นเจตสิกคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตโลภะเป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตความเมตตาเป็นเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตทั้ง3แบบเนี้ย
มันก็เกิดดับอยู่ในตัวเราตลอดเวลาค่ะบางคนก็มีความมั่นคงทางกุศลสูงเนี่ยไอ้เจ้าตัวความเมตตาก็อยู่นานหน่อยแต่บางคนมีโลภะสูงเนี่ยไอ้ความโลภะอยู่มากเนี่ยมันก็จะชิงดีชิงเด่นเอาชนะจนลืมไปว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวถึงขนาดที่เราจะแย่งมาแล้วเราได้มาแล้วเราไปทำอะไรได้คือเอาเวลาที่คุยเมื่อวานตอนจบนะว่าเอาเวลาที่มีอยู่ของเราเนี่ยไปให้กับคนที่เขาร่วมสร้างความดีกับเราดีกว่าถ้าใครก็ไม่สนใจเราเขารังเกียจเราเขาไม่อยากยุ่งกับเราเนี่ยเราจะเอาเวลาไปนั่นกับเขาเสียเวลาถึงมันจะเจ็บปวดนะบางทีเนี่ยด้วยกรรมเลยค่ะด้วยกรรมของคนเกิดมาบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อผิดหวังเป็นอย่างนั้นนะคะเกิดมาเพื่อที่จะไม่สมหวังเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หมดเวลาไปกับพยายามตามพยายามที่จะชนะความรักให้สำเร็จเหมือนน้องที่คุยเมื่อวานนะคะที่ยกตัวอย่างว่าชื่อไก่เขาก็พยายามที่จะมีความรักถ้าวันนึงเนี่ยเขากลับมารักตัวเขาเองเนี่ยเขาอยู่กับความสุขของใจของเขาได้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาเอาความสุขไปผูกกับคนต่างหากเขาไม่ยอมเอาความสุขที่มันอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยมาใช้แต่เขาเอาความสุขไปตั้งไว้กับคนนั้นไปตั้งไว้กับคนนี้ถ้ามีสามีแล้วเนี่ยถึงจะมีความสุขมันพอไม่มีสามีปุ๊บมันก็เลยหาความสุขไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาก็ทำยังไงดีคำถามของเขาเนี่ยเราก็ตอบไม่ถูกใจเขาละค่ะเพราะเราตอบแบบเหมือนกับถ้าเกิดเราเป็นหมอนะคะเราบอกถึงวิธีการที่จะรักษาโรคของเขาเลยว่ามันเกิดจากอะไรแต่เขาก็ยังไม่ต้องการที่จะรักษาแบบนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือทำยังไงให้สามีคนที่4ของเขาเนี่ยรักเขานี่คือสิ่งที่เขาต้องการเราเข้าใจในคำถามของเขาแต่ความจริงก็คือถ้าเขามีวิบากกรรมเรื่องนี้เขายังไงยังไงก็ไม่สมหวังเขายังไงก็ไม่สมหวังเหมือนกับในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันค่ะมีภิกษุณีเนี่ยนะคะมีภิกษุณีที่เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยเรื่องนี้ก็เล่าบ่อยมันเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ มีสามีเป็นเศรษฐีด้วยกันมีสามีเป็นคนที่จนกว่ามีสามีเป็นขอทานมันยังก็ไม่ได้ความรักทำยังไงก็ไม่ได้ความรักถ้ามันจะไม่ได้มันก็คือไม่ได้แต่เราฝืนมันไงคะพยายามที่จะเอาอกเอาใจสุดท้ายเรากลับมาหาตัวเองวันหนึ่งถ้าเราเอาความสุขไปผูกไว้กับคนรักเราหรือไม่รักเราเนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้แต่วันหนึ่งถ้าเรากลับมารักตัวเองถึงไม่มีใครรักเราเราก็รักตัวเราเองได้รักตัวเองแบบถูกนะคะอย่ารักตัวเองแบบผิดอย่าโกงอย่าไปโกงอย่าไปใช้มารยาใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆเพื่อให้พบกับความสุขแบบนั้นมันก็เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนความสุขที่มันผ่านกระบวนการของกิเลสอะค่ะมันจบลงไม่สวยหรอกเอาง่ายๆอะแค่เราเสแสร้งแค่เราเสแสร้งว่าเราเป็นคนดีสมมุตินะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเสแสร้งจริงๆนะหูจิตใจชั่วร้ายมากเลยสมมุตินะคะก็ไปคบใครสักคนนึงคนคนนี้ก็ชอบผู้หญิงแบบเนี้ยเราก็พยายามจะไปเป็นผู้หญิงอย่างที่เขาต้องการอ่ะพยายามตอบโจทย์อ่ะตอบโจทย์เขาให้มันตรงกับที่เขาต้องการแต่จริงๆแล้วมันฝืนแต่เพราะความอยากได้เขาเป็นสามีเนี่ยมันก็เลยต้องทำจนเขาหลวมตัวถูกหลอกอันนี้จริงมันคือการหลอกขายนะถ้าเคยเป็นขายสินค้านี่ก็ไม่ตรงปกอ่ะนะถ้าเป็นคนก็คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้มารยาต่างๆในการได้ใครมาสักคนนึงเนี่ยมันเหมือนขายสินค้าไม่ตรงปกอ่ะทีนี้พอเราได้เขาได้เรามาหรือเราได้เขานั่นแหละมาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันไม่มีใครหรอกค่ะที่มันจะฝืนท่าตัวเองได้นานวันนึงเนี่ยท่าตัวเองที่มันเป็นจริงเนี่ยมันก็ออกมาพอท่ามันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสุขไม่ได้ธรรมชาติมนุษย์นี่แปลกอยู่อย่างนึงถ้าเกิดคนเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะรู้มันแปลกอยู่อย่างนึงคนที่เป็นคู่กันถึงเลิกกันเยอะเพราะอะไรตรงที่ว่ามนุษย์เนี่ยอย่างมุดตอนเราเป็นเด็กใช่ไหมคะเราจะไม่รู้จักพอเราอยากจะได้สิ่งนี้เราอยากจะได้ของเล่นพอเราได้ของเล่นที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยตอนที่เราอยากได้ใจเราก็จะจดจ่ออยู่ของเล่นนั้นอะแต่พอเราได้มาปุ๊บเนี่ยใจของเราจะไปข้างหน้าต่ออยากอันนู้นต่อมันจะมีความสุขแค่แป๊บเดียวเท่านั้น
แล้วมันก็จะไปต่อพอเราอยากจะเรียนจบเราพยายามจิตใจของเราจดจ่อกับวันที่เราเรียนจบพอเราเรียนจบเนี่ยมีความสุขวันรับปริญญาวันเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นมาก็ทุกต่อว่าเราจะหางานที่ไหนทำแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับการหางานพอได้งานดีปุ๊บเราก็ดีใจอยู่แค่วันเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นมาเราก็มีปัญหาที่ทำงานทุกคนจะเป็นอย่างนั้นการหาสามีหาภรรยาคนก็เป็นรูปเนี้ยค่ะก็คือพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอได้สมความปรารถนาปุ๊บนิสัยจะออกเลยมันสมหวังแล้วมันไปข้างหน้าแล้วมันมีจุดหมายใหม่แล้วจะมีนู่นจะมีนี่แล้วก็ลืมที่ตัวเองเนี่ยเคยเหมือนกับสร้างภาพมันก็เคยหลอกลวงกันเอาไว้อะว่าจะเป็นคนแบบนี้อย่างที่เขาเห็นอะเพราะหลายคนจะโดนหลอกอะบางคนก็โดนหลอกแบบนี้ใช่ไหมคะที่ฟังอยู่นะคะสามีภรรยาตอนที่เจอกันรักกันเนี่ยมันจะมีสารอยู่อย่างนึงในร่างกายมนุษย์เนี่ยค่ะมันมีจิตมันมีตัวจิตอยู่ไอ้ตัวจิตเนี่ยคือนามส่วนสมองเนี่ยมันคือรูปสมองเนี่ยคือรูปทีนี้เนี่ยเมื่อจิตมันกระตุ้นอะจิตมันเกิดความรักจิตมันเกิดความพอใจจิตมันกระตุ้นเนี่ยสมองมันจะหลั่งสารออกมาค่ะสารในความรักสารในความโกรธเห็นไหมคะที่บอกสารตัวนี้มันทำให้ร่างกายเราสดชื่นหรือทำให้ร่างกายเราเรียกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสารในสมองที่มันหลั่งออกมาเป็นพฤติกรรมของเราทีนี้เมื่อสารในสมองเนี่ยช่วงเขาบอกว่าช่วง3เดือนแรกกับ6เดือนแรกที่เตียงเขียนเนี่ยนะ3เดือนแรกกับ6เดือนแรกเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดพอใจใครขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย3เดือนแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสารที่มันหลั่งออกมาเนี่ยคล้ายๆกับสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์เลยต้องขออภัยนะคะมันจะเป็นสารตัวเดียวกันเลยนะคะที่มันต้องการที่จะอยู่ใกล้ต้องการจะใกล้ชิดต้องการอะไรแบบเนี้ยมันจะรุนแรงกว่าสารอื่นแต่ถ้าเกิดว่า6เดือนบางทีก็ยังอยู่นะคะแต่สารนี้อยู่ไม่เกิน6เดือนพอ6เดือนไปแล้วเนี่ยสารตัวนี้เริ่มจางแล้วค่ะธรรมชาติของรูปมันต้องจางหมดแล้วสารตัวนี้จางปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นค่ะเราจะเห็นไหมครับว่าเราคบกันนานๆปุ๊บเราจะเริ่มมองเห็นเฮ้ยไม่เห็นดีจริงๆอย่างที่เราคิดเลยเพราะว่าไอสารตัวนี้มันเลิกบังตาค่ะเพราะสารหลงเป็นโมหะมันหลั่งออกมาเนี่ยทำให้คนเนี่ยมองไม่เห็นความจริงเลยทำอะไรเนี่ยคนที่เราชอบเนี่ยมันจะถูกไปหมดเลยแต่ถ้าคนที่เราเกลียดเนี่ยโทสะเนี่ยสารมามันก็จะเกลียดไปหมดเลยอันนี้คือการทำหน้าที่ของรูปที่เกิดขึ้นจากจิตจิตเนี่ยมันสั่งสมองนะคะแล้วสมองเนี่ยก็ทำงานวันนี้ไปทั้งวิทยาศาสตร์ไปทั้งไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสนาหมดเลยคือถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้ยมีหนังสืออยู่เหลืออีกเล่มนึงที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะซื้อมา5เล่มแจกไป4เล่มละสามเล่มเก็บไว้เล่มหนึ่งหายเลยเก็บไว้เอาไว้สำหรับอ้างอิงหลายๆอย่างในการเขียนงานนะคะต้องมีอ้างอิงอะค่ะเล่มนี้ก็อ้างอิงได้เพราะว่าเขียนโดยท่านทรงผู้ทรงคุณวุฒิเลยอ้างอิงเกี่ยวกับความรักอ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเขียนตามเป็นหลักฐานเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็สามารถอ้างอิงได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหลือไว้อีกเล่มนึงนะคะใครพิมพ์คนแรกนะคะทำแบบขายของจะส่งให้นะคะที่อยู่มาเลยนะพิมพ์มาดูเป็นคนที่บนคนแรกนะคะพิมพ์มาจะส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้นะคะเป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของฉันทะโลภะเมตตาฉะนั้นความรักที่เกิดขึ้นจากความเมตตาเนี่ยมันจะไม่ร้อนค่ะมันจะไม่ร้อนถ้าเกิดเป็นสามีเทวดากับภรรยาเทวดาเนี่ยเขาจะมีความปรารถนาดีต่อกันเขาก็จะไม่มีทางที่จะเอาง่ายๆเนี่ยแค่ในการแชทแค่เรารู้ตัวเราเองว่าเรานอกใจเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้เนี่ยเราก็ละอายใจละอันนี้ไงคะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ดุสิตที่อาจารย์ดุสิตพูดมาว่ายังไงคะเมื่อกี้ลืมไปละนะคะที่อาจารย์ดุสิตถามมาค่ะว่าฮิริโอตปะเนี่ยเป็นคุณสมบัติของเทวดาคนที่เป็นสามีภรรยาเทวดาเนี่ยแม้กระทั่งจะผิดนอกใจกันอะไรกันแม้กระทั่งตอนที่สามีภรรยาเราไม่อยู่ด้วยเขาก็ไม่ทำเพราะว่าเขามีความเมตตาไงคะเขารู้ว่าทำไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีเขารู้ขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะเสียใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่มันจะล่วงเกินแบบเนี้ยมันจะไม่เป็น
จะไม่มีทางที่จะไปเห็นสามีภรรยาที่เป็นเทวดาเนี่ยไปแชทกับคนอื่นในรูปแบบที่ไม่ดีเพราะตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เจอสามีภรรยาหลายคู่นะคะต้องยกตัวอย่างอยู่อีกท่านนึงอะยกตัวอย่างอีกท่านนึงอย่างคุณหมอไพฑูรย์ที่จังหวัดเลยต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะชื่นชมค่ะพี่เพ็ญจิตนะคะที่ท่านเสียชีวิตไปภรรยาคุณหมอเนี่ยตอนคุยโทรศัพท์กับคุณหมอเนี่ยหรือคุยแชทเนี่ยตอนที่พี่เขายังอยู่เนี่ยพี่เพ็ญจิตก็ใช้ Messenger เนี่ยของคุณหมอด้วยบางครั้งก็คุยกันบางทีก็คุยกับหมอแล้วก็คุยปกติบางทีพี่เพ็ญจิตก็พี่เองนะอะไรแกก็จะบอกค่ะแกก็จะไม่แบบไม่หลอกเราว่าเป็นใครอะไรเงี้ยไม่ได้หลอกอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าอันนี้พี่เองไม่ใช่คุณหมออะไรเงี้ยก็คือเขาไว้ใจกันจนพี่เพ็ญจิตเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยคุณหมอก็ยังทำบุญหาตลอดเลยคิดถึงตลอดไปต่างประเทศก็ยังเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เคยไปกับพี่เพ็ญจิตมาอะไรเงี้ยคือเนี่ยแหละค่ะสามีเทวดากับภรรยาเทวดานะคะแบบเนี้ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากมากนะอันเนี้ยต้องก็เรียกว่าสิ่งที่ดีๆที่น่าชื่นชมเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงคนดีๆที่ฟังอยู่หลายคนคิดว่าไม่มีคนในโลกนี้แบบนี้ไม่ใช่ทำไมจะมีไม่ได้ก็เราคนแรกนี่ไงทำให้มันเป็นซะนะคะเป็นสามีเทวดาภรรยาเทวดาก็คือมีตัวความละอายต่อบาปมีฮิริโอตปะจะทำอะไรที่มันผิดไม่ถูกเนี่ยซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยไม่มีเนี่ยก็ต้องไม่ทำนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยศีลเนี่ยไม่เสมอกันอย่างเช่นภรรยาชอบนินทาคนสามีไม่ชอบนินทาคนแบบเนี้ยแล้วภรรยาไม่ชอบนินทาคนสามีชอบนินทาคนก็ไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยจริงๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่คุยว่าคนอื่นแบบมันไม่มีเหตุผลอยู่ดีก็เอาเขามาไหว้เสียหายๆนะตัวเองก็จะเป็นคนที่รับไม่ค่อยได้เหมือนกันทีเอามาว่าเลยอย่างเงี้ยทั้งที่มันถ้าเกิดตัวเองถูกกระทำอันนี้ฟังนะคะคือบางทีเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะว่าเราจะไม่ฟังเรื่องของคนอื่นเลยเนี่ยบางทีมันก็ใจร้ายนะคนบางคนเขาต้องการระบายไงคุณต้องดูบริบทด้วยว่าที่เขาพูดถึงคนอื่นเนี่ยเขาเป็นผู้ถูกกระทำถ้าเขาเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยเขาอยากเล่าเนี่ยเราต้องฟังเขาไม่ได้นินทาไม่ได้อยู่ดีๆมีความสุขอยู่แล้วเอาคนมานินทาให้เสียหายแต่ถ้าเกิดมีเขาเนี่ยในการพูดนั้นเขาเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยมันไม่ใช่นินทาแล้วไม่อย่างนั้นศาลก็นินทาคนนี่คะไม่อย่างนั้นทนายก็นินทาคนเพราะเขากำลังบอกว่าเขากำลังถูกกระทำอะไรพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีต้องดูว่าที่เขาพูดเนี่ยเขากำลังถูกกระทำอะไรอยู่ตัวเองก็จะฟังทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวนะว่าพูดถึงคนอื่นอาจารย์ธรรมบรีไม่ได้พูดได้แต่ก็จะฟังดูว่าที่พูดอยู่เนี่ยตัวเองได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรจากคนคนนี้ต้องการกำลังใจหรือต้องการการแนะนำอะไรแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยเฮ้ยเอามาด่าเฉยๆนี่ว่านินทาแล้วจะดูรู้ว่าอันนี้คือนินทาหรือไม่นินทาเราอย่าไปจับหมดเลยว่าพูดสิ่งที่ไม่ดีแล้วเป็นนินทาต้องดูว่าบริบทที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือส่วนไหนด้วยไม่อย่างนั้นคนที่เขามีความทุกข์เขาจะเหมือนกับไม่มีที่ไปอ่ะเขามองเห็นเราเป็นที่พูดถึงเป็นที่กล่าวถึงเพื่อที่เราจะช่วยเขาได้เขาก็เลยมาเล่าอันนี้ต้องฟังค่ะแล้วต้องฟังมันจะได้บุญฟังอันนี้จะได้บุญคนกำลังทุกข์อยู่พูดให้เราฟังเนี่ยมันจะได้บุญไม่ใช่บาปอะไรเลยเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการแนะนำที่มันเป็นกุศลให้กับเขาไม่ใช่ไม่เอาเราคุยกับคนอื่นไม่คุยกับนินทาอะไรเงี้ยกูตายเลยคนกำลังทุกข์อยู่สมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถูกใครทำร้ายมาสักคนนึงเอาเปรียบอยู่อย่างนั้นน่ะทีนี้มีคนอีกคนนึงเนี่ยสามารถที่จะช่วยเราได้อ่ะพอเราจะไปเอ่ยปากพูดโอ้ยอย่ามาด่าคนอื่นให้ฟังขี้นินทาไม่อยากฟังตายเลยทีนี้ไม่รู้จะไปหาใครเลยนะหมดที่หาเลยนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเราล่ะยกตัวอย่างเป็นเราเองอ่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถูกกระทำอ่ะเราอยากจะบอกกับผู้ใหญ่เราอยากจะบอกคนที่มีอำนาจเนี่ยให้ช่วยเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่กล้าพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรากลัวทุกหลายๆอย่างเนี่ยหรืออาจจะเป็นการให้ผู้ใหญ่พูดเนี่ยจะดูดีกว่าอะไรเงี้ยเราพูดเองอาจจะไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยผู้ใหญ่กลับไม่เข้าใจเอ้ยเอามานินทาทำไมไม่ชอบฟังคนนินทากันว่ากันฟังแล้วไม่สบายใจอะไรเงี้ยไอ้คนที่ถูกกระทำเนี่ยมันก็จะเจ็บปวดนะเพราะมันไม่สามารถมีทางออกเลยตัวเองก็ทำไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยมันตัน
พราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่มาคุยกับอาจารย์ธรรมวลีส่วนใหญ่จะฟังหมดก็จะดูเรื่องอะค่ะจะดูว่าสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยเขากำลังทุกข์อยู่กับถูกการถูกกระทำหรือเปล่าหรือที่เขาพูดอยู่เนี่ยแค่เอาคนอื่นมาพูดให้ฟังให้เสียหายเฉยๆมันจะต้องมีตัวปัญญาค่ะในการฟังอ่ะจะเป็นอย่างนั้นทีนี้สามีภรรยาเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าวจีกรรมสี่เนี่ยไม่เสมอกันอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะกันสามีก็ด่าภรรยาแกนินทาชาวบ้านทั้งวันภรรยาก็อะไรวะจะพูดให้ฟังสักหน่อยก็ไม่ยอมฟังอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีความสุขอะอยู่ด้วยกันมันขัดกันอยู่ที่พลังของสองฝ่ายว่าส่วนใหญ่ต้องขออภัยนะคะว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้พลังของตัวเงินเนี่ยเป็นตัวให้คุณค่าคนจะมีคุณค่าหรือมีคุณค่ามากคุณค่าน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการหาทรัพย์ขึ้นอยู่กับความเป็นเสาหลักที่เป็นตัวเงินไม่ใช่คุณธรรมคนมีคุณธรรมบางทีก็ไม่ได้มีความหมายในสายตาใครแต่คนมีเงินมีความหมายในสายตาของคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดพ่อบ้านที่เป็นพ่อบ้านเป็นสามีเนี่ยเป็นคนหาอาชีพเป็นคนหารายได้หลักเข้าครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นสามีเทวดาก็จะพาให้บ้านเจริญเพราะทุกคนฟังแล้วกลัวด้วยอำนาจของเงินแต่ถ้าเกิดพ่อบ้านเนี่ยเป็นเทวดาแต่ว่าคนที่หารายได้หลักเนี่ยเป็นภรรยาแต่ว่าเป็นผีบ้านนั้นก็ต้องเป็นไปตามคนที่หาเงินเพราะว่าด้วยจิตของคนเนี่ยมันจะเป็นธาตุของทรัพย์สินอยู่แล้วนะคะเป็นธาตุของทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นธาตุของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยหรือเป็นธาตุของเงินเนี่ยมันก็จะดูไม่ยากค่ะมันก็จะมีการเอาอกเอาใจเป็นกรณีพิเศษนะคะเพราะว่าด้วยอำนาจของเงินเพราะว่าถ้าไม่เอาใจมันก็ไม่ได้แต่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นธาตุของอะไรจนกว่าวันนึงเนี่ยเราจะมีสติขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าโอ้เราไปวิ่งตามทำไมขนาดนั้นบางครั้งเนี่ยเขาพาเราเสียคนด้วยซ้ำแต่เราก็ยอมนะเพราะด้วยความที่เรากลัวจะไม่ได้ของเขาอ่ะกลัวเขาจะไม่ให้เงินกลัวเขาจะไม่รักเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เราเดี๋ยวเราจะอดนั่นจะอดนี่เราก็เลยกลายเป็นกลัวไปหมดความกลัวแบบนี้มันขาดอิสระในตัวเองร้อนๆต้องเป็นธาตุนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นธาตุก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยก็มีชายเทวดาอยู่กับหญิงที่เป็นผีนะคะก็คือผู้ชายที่มีหิริโอตปะมีความเกรงกลัวต่อบาปแต่ภรรยาเนี่ยเป็นคนไม่ดีซึ่งยังไงยังไงมันก็หาความสุขไม่ได้แต่ส่วนชายผีกับภรรยาผีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสุขของเขาในระดับนึงนะคือมันรวมหัวจมท้ายมากเลยแต่สุดท้ายรับกรรมร่วมกันอย่างนี้นะคะแต่คนที่มันขัดกันเนี่ยค่ะมันจะหาความสุขยากมากแล้วส่วนใหญ่จะมีแบบนี้เยอะแล้วส่วนที่เป็นชายเทวดาหญิงเทวดาเนี่ยหรือสามีเทวดากับภรรยาเทวดาเนี่ยจริงๆแล้วหาได้ยากนะแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในสังคมวัดเนี่ยจะเจอเยอะค่ะคนที่มีตัวความพยายามในการแสวงหาทรัพย์แต่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยแล้วไม่ได้เข้าวัดเนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนจะร้อนรนจะไม่หาความสุขไม่ได้อะมันจะร้อนเพราะว่าตัวทรัพย์เนี่ยมันทรัพย์เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยทุกข์อย่างเช่นความสำเร็จบางอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากโลภะเนี่ยมันจะเล่าร้อนอย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปอบรมอย่างมีการอบรมหลายๆที่ในประเทศไทยอะค่ะแบบเนี้ยลักษณะการสะกดจิตตัวเองอะฉันต้องมีฉันจะรวยเราจะเห็นเลยว่าบางคนเนี่ยเปลี่ยนชื่อเฟซนะเปลี่ยนชื่อเฟซเลยนะเหมือนจะเป็นคนรวยเลยค่ะฉันจะมีฉันจะเป็นฉันจะอะไรเนี่ยอันนี้คือการสะกดจิตตัวเองในอำนาจของโลภะเป็นการกระตุ้นความสำเร็จด้วยอำนาจของโลภะแล้วมันจะเล่าร้อนค่ะมันจะเหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกระตุ้นความสำเร็จด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยมันจะอยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็สามารถต่อยอดได้ต่อยอดจากสิ่งที่เราเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีเนี่ยกับภรรยาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4คู่
เมื่อสักครู่นี้ทางมีนาฬิกาแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้ทางป้าอรวรรณค่ะคุณป้าอรวรรณถามมาเนาะว่าเพื่อนผูกคอตายจะไปที่ไหนขออนุญาตตอบนิดนึงนะคะคือจริงๆถ้าเกิดเราเรียนข้อกรรมฐานเราจะเข้าใจว่าไอ้คำว่าธาตุมันอยู่ในใจของคนเราหมดเลยมันสัมผัสได้ด้วยใจนะเขาที่เรียนกรรมฐานจะเข้าใจคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่มีใครหรอกมีความสุขแล้วฆ่าตัวตายต้องถามก่อนว่ามีใครบ้างที่ฆ่าตัวตายเพราะความสุขไม่มีมันต้องขนาดเราเนี่ยคับแค้นใจขนาดไหนทุกขนาดไหนคนไม่พอใจเราคนรังแกเราคนอะไรเรายังไม่ฆ่าเลยเพราะว่าเราสามารถทนมันได้แต่คนที่ฆ่าตัวตายคือมันทุกข์จนทนไม่ได้ทนได้ยากทุกข์จนทนไม่ได้ไอ้ความทุกข์ที่ทนไม่ได้อันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอำนาจของโทสะทีนี้คุณป้าน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าคนที่ตายด้วยอำนาจของโทสะเนี่ยจะไปเกิดเป็นอะไรเราจะไม่คุยกันแบบว่าพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ตายแบบนี้ทำแบบนี้แล้วตายไปก็ตกนรกอะไรเงี้ยเราเอาสิ่งที่พุทธเจ้าแสดงเหตุผลมาดีกว่ามันมีทั้งการแสดงแบบสุตันตปิฎกที่แสดงว่าคนๆเนี้ยก็เห็นไหมล่ะคนนี้ก็ยังตายแบบนี้เลยคนนี้ก็ยังแบบนี้เลยยกตัวอย่างของบุคคลขึ้นมาเราไม่ยกเราเอาความเป็นจริงมาคุยกันว่าลองคิดดูว่าตอนที่เราโกรธจะจัดใครก็แล้วแต่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยเราอยากจะคุยด้วยไหมแล้วจิตแบบนั้นมันมีความสุขหรือเปล่าถ้าจิตตอนที่เราโกรธจัดไม่มีความสุขจิตอันนั้นอะมันคือจิตในนรกจิตในนรกไม่รับบุญอะไรเลยใครพูดอะไรไม่เอาบุญแล้วมันจะไปเกิดที่ดีได้ไหมล่ะคะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นคนที่ใส่แบบนี้อีกหลายชาติเลยนะบางทีเนี่ยเพื่อนของป้าอาจจะไม่ใช่ชาติแรกที่ฆ่าตัวตายคนที่เคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็คือคนที่ไม่สู้ชีวิตพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยต้องการจะหนีปัญหารับปัญหาไม่ได้ทนไม่ได้กับปัญหานั้นก็เลยต้องฆ่าตัวตายเพื่อจะหนีชีวิตเป็นการตัดสินครั้งหนึ่งของชีวิตที่จะกล้าฆ่าตัวตายแล้วหลังจากนั้นมาอีก500ชาติเนี่ยเขาก็จะฆ่าตัวตายตลอดเลยเพราะเขาเมื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้เขาก็จะฆ่าตัวตายเพราะเขาเคยแบบนี้เอาไว้นะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้เรื่องของเทวดากับผีคู่กันก็จบลงแล้วนะคะพรุ่งนี้เราคงมาคุยกันเรื่องใหม่อย่าลืมนะคะใส่ที่คอมเมนต์มาเลยค่ะจะดูว่าใครเป็นคนแรกนะคะใส่ชื่อที่อยู่มาไว้เลยก็ได้ค่ะหรือว่าอยากได้เขียนว่าอยากได้ไว้แล้วก็ที่อยู่ทีหลังก็ได้แล้วเดี๋ยวจะส่งหนังสือไปให้เพราะว่าเหลืออีกเล่มนึงที่อธิบายเรื่องของความรักที่เป็นฉันทะความรักที่เป็นเมตตาแล้วก็ความรักที่เป็นโลภะซึ่งมันมีผลที่แตกต่างกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ธรรมครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ